ไอ้เรื่องบริจาคเนี่ยอาตมาเองก็อยากให้บริจาคเป็นอาหารถ้าเป็นปัจจัยเนี่ยรำคาญอาหารกับสารภูมิเก่าที่ยอมถอนแล้วไม่มีที่ทิ้งอาตมารับอยากบริจาคมาที่วัดนี้เลยแม่ตายแม่หนึ่งเนี่ยปีหนึ่งออกลูก5ครั้งจาก8ตัว7ปีได้มา800ตัวที่เลี้ยงกระต่ายเนี่ยเป็นพื้นที่ของบริเวณวัดทั้งหมดที่แรกเลยเลี้ยงอ่ะต่องาน6เดือนขยายเป็นไร่หนึ่งพอปีหนึ่งขยายเป็น2ไร่พอปีที่3ขยายเป็น4ไร่เลยเหตุที่อาตมาเลี้ยงกระต่ายเยอะเป็นพระที่รักสัตว์อยู่แล้วเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นลูกวัดอยู่วัดเก่าก็เลี้ยงกระต่าย8ตัวแรกก็เลี้ยงเปิดอย่างนี้แหละเลี้ยงเปิดไว้ให้เด็กมาดูกันอาตมาก็เลี้ยงมา7ปีแล้วที่ชอบเลี้ยงมากที่สุดก็คือกระต่ายกับแย้พอละออกลูกมันตัวเล็กมันสวยดีก็เลี้ยงดูก็ปล่อยแบบนี้ธรรมชาตินี่แหละไม่มีใครช่วยดูหรอกเลี้ยงคนเดียวกระต่ายเขากินอาหารรวมกันที่เดียวพอเราเคาะกระป๋องโป๊กๆเนี่ยมันจะวิ่งมาเป็นฝูงเลยเลี้ยงง่ายบุ้งกินได้เป็นบางอย่างบุ้งจีนกินได้แต่บุ้งไทยกินไม่ได้เพราะบุ้งไทยกินแล้วถ่ายท้องตายผลไม้นี่กินได้แต่เพราะแตงแอปเปิ้ลก็กินไม่ได้บุ้งจีนดีที่สุดเหลือกระเพราข้าวตามบ้านเราเนี่ยอาหารหลักก็คืออาหารเม็ดเปลี่ยนยี่ห้อก็ไม่ได้เป็นยี่ห้อกระต่ายท้องตายอีกยี่ห้อนี้เท่านั้น TBS 203ปัจจุบันนี้ค่าอาหารลูกละ440ตกเดือน 6,000 บาทยอมมาบริจาคอาหารกันบ้างอะไรกันบ้างอาตมาก็เบาตัวไปหน่อยกระต่ายเป็นมากแล้วเขาจะอยู่ตามรูหมดเขาไม่ออกมานอกเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาจะอยู่กันอย่างเงี้ยชอบนอนอย่างเงี้ยนอนลำโคนต้นไม้นอนในสารพรมสารพรมพวกนี้ยอมมามาทิ้งกันอาตมาก็ไปเก็บมาทำหลังคาให้กระต่ายเวลาฝนตกมันได้ไม่เปียกสารพรมก็เอาเต่าก็เอาสารพรมก็เป็นทรงไทยทรงอื่นไม่นอนตัวละอันถ้ากระต่ายมากเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็มีหลังนั่งนี่มีสามตัวนอนทับกันดูพวกนี้เขาขุดเล่นขุดรับเล็บเขาไม่เล็บเขาคมถ้าอยากจะมาดูเจอกระต่ายเยอะก็ต้องมาดูตอนกลางคืนกลางคืนนะเขาจะเดินเขาจะวิ่งเขาเตะกันมั่งอะไรกันมั่งแล้วกระต่ายเขาจะอยู่กันเป็นโซนข้ามโซนเขาเตะกันกัดกันบางทีเตะกันจนตายเมื่อก่อนไม่มีปัญหามันมีปัญหาในช่วงหลังถ้าเอากระต่ายเป็นขี้เลื้อนมาปล่อยมันเลยติดกันเราต้องซื้อยามาฉีดหาหมอมารักษาค่ายามันก็ขวดหนึ่งมัน660บาทเดือนหนึ่งก็ตก2ขวดก็1,200มีปัญหาเรื่องแมวแมวเข้ามากินกันแล้วก็ไม่อยู่ถ้าจับได้ก็เอาไปปล่อยวัดอื่นถ้ามาดึกอาตมาทำถึงจะขายสูงระดับไหนเลยมันจะเข้าได้เลยกันนกอีเหี่ยวที่จะมากินลูกกระต่ายที่อันตรายมากที่สุดคือตอนนี้คือมันป่องกระตะขาบแล้วเขาชอบนอนลำโคนไม้ป่องมันซุกอยู่เงี้ยมันก็เอามาต่อยตายปัจจุบันตอนนี้กระต่ายเหลือประมาณ220ตัวถ้าจะเลิกเลี้ยงไหมเนี่ยอาตมาจะไม่เลิกเลี้ยงเพราะว่าอาตมาเป็นคนที่รักกระต่ายรักสัตว์ทุกอย่างจนกว่าอาตมาจะไม่ไหวถ้าอาตมาไม่อยู่ในจุดนี้แล้วก็ตามแต่เวรตกรรมของสัตว์อาตมาจะไม่ให้ใครเพราะว่าอาตมาไม่รู้จิตใจเขาว่าเขาจะรักสัตว์จริงหรือเปล่าจะเลี้ยงกันรอดหรือเปล่าที่ชอบกระต่ายเพราะว่าเขาไม่นกหูเวลาเราจะฉันอะไรอะไรมันก็ไม่มากวนอย่างกระต่ายที่เขาไม่เหม็นเอาขึ้นไปนอนด้วยก็ไม่เหม็นไม่เหนื่อยเพลินตายิ่งกลางคืนยิ่งเพลินแก้เหงาได้โอ้เมื่อคืนเดินสี่คนดูเดินดูแมวด้วยอะไรไม่เคยท้อได้ความสบายใจได้ความสบายใจแล้วก็ได้บุญแล้วท้ายเราต่อชีวิตต่อไป